ยาที่ทุกท่านใช้ในการรักษาโรคมีความจำเป็นที่ต้องมีเทคนิคการใช้ให้ถูกวิธีเพื่อประโยชน์สูงสุดในการรักษาในทางกลับกันหากท่านใช้ได้ไม่ถูกวิธีอาจทำให้เกิดผลเสียและประสิทธิภาพด้อยลงในรายวิชายาหน้ารู้นี้จึงได้เน้นถึงขั้นตอนเทคนิคพิเศษในการใช้ยาข้อควรระมัดระวังรวมถึงการเก็บรักษายาที่ถูกต้องและการทิ้งยาในสิ่งแวดล้อมเมื่อยานั้นเสื่อมสภาพหรือหมดอายุเพื่อไม่ให้มีการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมภายหลังจากผู้เรียนได้ศึกษาบทเรียนในแต่ละบทในรายวิชายาหน้ารู้แล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการดูแลตนเองและครอบครัวต่อไป